ไรก็ฉุดไม่อยู่วันชัยทำนายชะตาทักษิณดวงราชาโชคต้องมาเสริมบารมีรัฐบาลการเมืองวันที่21กรกฎาคม2567 10:28 น.วันชัยทำนายชะตาทักษิณดวงแข็งเข้าเกณฑ์ราชาโชคจะยิ่งใหญ่จนฉุดไม่อยู่รัศมีจันทร์ต้องส่องล่าต้องออกมาช่วยเสริมบารมีรัฐบาลเมื่อวันที่21กรกฎาคม2567นายวันชัยสอนสิริอดีตสว.โพสต์เฟซบุ๊กเรื่องดวงคุณทักษิณกับราชาโชคระบุข้อความว่านายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเกิดวันที่26กรกฎาคม2492เวลาก่อนเที่ยงตรงกับวันอังคารปีฉลูมีทั้งจันทร์เด่นและจันทร์ดับมีทั้งคนรักคนเกลียดตรงกับราศีเมษมีดาวพฤหัสกุมเกตเป็นราชาโชคยังมีอีกหลายดวงดาวที่เกี่ยวพันกับดวงชะตาหลังจากเดือนเกิดต่อแต่นี้จะมีแต่แข็งและแรงขึ้นยิ่งอยู่ในฐานของราชาโชคมีแต่โชคที่ยิ่งใหญ่เคยดับอับแสงจะกลับมาสว่างสวยเจิดจ้าเป็นโชคชะตาที่ยิ่งใหญ่ไปสุดๆจะได้รับการยกย่องตามหลักโหราว่าเป็นปฐุมเกณฑ์ชนิดที่คิดและก็คาดไม่ถึงนายวันชัยระบุอีกว่าจะปล่อยให้นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและพลพรรคเพื่อไทยขับเคลื่อนอยู่เช่นนี้ยังไม่มีผลงานใดที่โดนใจประชาชนได้แต่เต้นแรงเต้นกาไปวันๆประชาชนก็เห็นแต่ท่าแต่ทางไปเท่านั้นที่จะชื่นชมนิยมยกย่องยังไม่มีเลยคืนปล่อยไปเช่นนี้ทั้งเพื่อไทยทั้งครอบครัวทั้งตัวนายทักษิณก็จะถูกจันทร์ดับอับแสงไปด้วยจะอยู่ในที่มืดต่อไปคงไม่ได้จันทร์ต้องออกมาส่องล่าด้วยตัวของนายทักษิณเองสถานการณ์นี้คุณทักษิณต้องออกมาขับเคลื่อนให้เห็นเด่นชัดแบบตรงไปตรงมาเพราะดาวพฤหัสและราชาโชคเปิดโอกาสให้แล้วไม่ขยับตอนนี้แล้วจะไปขยับตอนไหนดูจากดวงดาวจึงต้องเป็นคุณทักษิณชินวัตรส่วนจะบริหารจัดการกับอำนาจอย่างไรก็เป็นเรื่องที่จะต้องตัดสินใจกันเองให้เกิดความพอดีพอเหมาะร่วมมือร่วมใจรัฐบาลก็เดินไปได้คุณทักษิณก็เป็นกำลังเสริมเติมให้เปรี้ยงปร้างดาวพฤหัสและราชาโชคมาถูกที่ถูกเวลากับชะตาของเขาอะไรก็รังไม่หยุดฉุดไม่อยู่นายวันชัยระบุทูลกระหม่อมรับสั่งดีใจเปิดประเทศกลัวอดตายกันหมดเศรษฐกิจพังมากกว่าโควิดแล้ววันที่26กันยายน2563 15:59 น.ทูลกระหม่อมรับสั่งดีใจเปิดประเทศกลัวอดตายกันหมดเศรษฐกิจพังมากกว่าโควิดแล้วรับสั่งควรคิดถึงประชาชนรากหญ้าที่เดือดร้อนกว่าคนมีเงินที่กลัวโควิดจากกรณีหลังที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่15กันยายนที่ผ่านมาเห็นชอบแนวทางการเปิดรับนักท่องเที่ยวประเภทพิเศษพักในประเทศไทยได้270วันโดยเน้นไปที่กลุ่มเมืองในประเทศที่มีความปลอดภัยโดยมีมาตรการคัดกรองและควบคุมเหมือนคนไทยที่กลับจากต่างประเทศคือต้องกักตัวในโรงแรมที่เข้าร่วมเป็นสถานกักเชื้อASQ 14 วันและมีการตรวจหาเชื้อตั้งแต่ก่อนเข้ามาภายใน72ชั่วโมงตรวจหลังเข้ามาแล้วอีก1ครั้งโดยตลอดซึ่งย้ำว่าต่างชาติที่ต้องการเข้ามาจะต้องกักตัวอย่างน้อย14วันและไม่อนุญาตให้เดินทางออกนอกพื้นที่ที่กักตัวอย่างเด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติในกลุ่มใดก็ตามเกาะติดข่าวกดติดตามรายข่าวสดล่าสุดทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงโพสต์อินสตาแกรมส่วนพระองค์นี้แชกว่า Good Morning Wednesday วันพุธวันสีเขียวค่ะรูปที่ลงในวันนี้เป็นภาพถ่ายแบบในนิตยสาร 2B Number 1 Magazine ฉบับพิเศษคือฉบับที่ถ่ายกับแกนนำของแกนนำ 2B Number 1 Idol ปีที่10ซึ่งได้ออกจำหน่ายที่งานรวมพลสมาชิก 2B Number 1ฉลอง18ปีของ 2B ซึ่งเรามีงาน3 วันแบบ New Normal และวันที่17
กันยายนเราจะมีคอนเสิร์ตด้วยงานมีที่ Impact เมืองทองธานีอย่างไรก็ตามดิฉันมีข่าวดีนิดหน่อยมาเล่าให้ฟังคือในที่สุดประเทศไทยก็จะได้เริ่มแง้มประเทศให้ชาวต่างประเทศที่มาจากประเทศที่มีความเสี่ยงน้อยเข้ามาประเทศไทยได้แบบลองสเตย์ให้วีซ่าอยู่ได้90วันและต่อได้อีก2ครั้งรวมเป็น270วันแต่ก็ต้องกักตัวก่อน14วันก็ยังดีที่ในที่สุดก็เริ่มเปิดประเทศสักทีหลังจากปฏิเสธหลายๆออปชันเช่นเครื่องหมายสี่เหลี่ยมทราเวลบับเบิ้ลและใช้บริเวณพิเศษให้นักท่องเที่ยวเริ่มเข้ามาแต่เริ่มดีกว่าไม่เริ่มเพราะเราน่าจะกลัวอดตายกันไปหมดและเศรษฐกิจพังมากกว่าโควิดแล้วและก็มีข่าวดีอีกอันคือเซาท์ไชน่ามอร์นิ่งโพสต์รายงานว่าทาง CDC จีนจะเริ่มผลิตแมสโปรดักชันวัคซีนต้านโควิดในเดือนพฤศจิกายนนี้แล้วเป็นข่าวดีมากเพราะถ้ามีวัคซีนเราก็จะเปิดประเทศได้ไม่ใช่แค่แง้มเครื่องหมายสี่เหลี่ยม COVID-19 test contact tracing เปิดการท่องเที่ยว TAT วัคซีนรวมพลสมาชิก2B ไม่ว่างไม่ใช่ไม่สวยทั้งนี้มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นว่าเริ่มพอเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์นะคะขอให้มีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นต่อจากนี้นะคะทูลกระหม่อมทรงตอบกลับว่าควรรีบเปิดประเทศได้แล้วเพราะควรคิดถึงประชาชนรากหญ้าที่เดือดร้อนกว่าคนมีเงินที่กลัวโควิดกว่ากลัวเศรษฐกิจพังสว.พันธุ์ใหม่ยันชิงตำแหน่งรองประธานวุฒิสภาวันที่23กรกฎาคมนี้เคาะชื่อส่งใครยอมรับสภาพเสียงสู้ไม่ได้การเมืองวันที่20กรกฎาคม2567 18:32 น.สว.พันธุ์ใหม่ยันชิงตำแหน่งรองประธานวุฒิสภาวันที่23กรกฎาคมนี้เคาะชื่อส่งใครบ้างยอมรับสภาพเสียงสู้ไม่ได้ท่องสคริปต์ขอพื้นที่คนส่วนน้อยสู้บ้างวันที่20กรกฎาคม67นายเทวฤทธิ์มณีฉายสว.กลุ่ม18สื่อสารมวลชนผู้สร้างสรรค์วรรณกรรมในฐานะกลุ่มสว.พันธุ์ใหม่กล่าวถึงความคืบหน้าการส่งตัวแทนกลุ่มชิงตำแหน่งประธานและรองประธานวุฒิสภาว่ากลุ่มสว.พันธุ์ใหม่ได้ข้อสรุปจะส่งคนลงชิงทุกตำแหน่งทั้งประธานวุฒิสภาและรองประธานวุฒิสภาอีก2คนแต่ยังไม่ได้ข้อสรุปจะส่งใครบ้างโดยจะหารือกันก่อนวันที่23กรกฎาคมนี้แม้ในความเป็นจริงจำนวนเสียงโหวตจะสู้ไม่ได้แต่จะยืนยันในหลักการสื่อสารไปยังกลุ่มส่วนใหญ่เพื่อขอให้พื้นที่ทำงานให้กับคนส่วนน้อยโดยเป็นการบอกกล่าวเพื่อนสมาชิกว่าวุฒิสภาเป็นพื้นที่รับฟังทุกเสียงเมื่อถามว่าก่อนหน้านี้36สว.กลุ่มอิสระนัดหารือกันเพื่อผลักดันนายบุญส่งน้อยโสพลสว.ชิงเก้าอี้รองประธานวุฒิสภานายเทวฤทธิ์กล่าวว่าเรื่องการพูดคุยก็มีการคุยกันเพื่ออย่างแนวทางกันอยู่แต่ไม่มีการพูดคุยว่าจะต้องเลือกใครหลักการคืออยากเรียกร้องคนกลุ่มใหญ่ให้พื้นที่การทำงานของคนส่วนน้อยแม้ในเรื่องต่างๆต้องฟังเสียงข้างมากในการตัดสินแต่จำเป็นต้องเคารพเสียงส่วนน้อยด้วยขณะนี้กลุ่มสว.พันธุ์ใหม่ถ้านับตามจำนวนตัวเลขที่เปิดเผยต่อสาธารณะคือ30คนแต่ภาวะตอนนี้มีคนที่เข้มข้นคนที่อาจยังไม่ได้ตัดสินใจหรือมาอยู่เพื่อดูแนวทางยอมรับว่าอาจมีจำนวนทับซ้อนกับสว.กลุ่มอิสระแต่แค่หลักหน่วยส่วนการล็อกตำแหน่งประธานและรองประธานวุฒิสภาไว้แล้วนั้นตามหลักการควรเลือกตามจุดยืนการแสดงวิสัยทัศน์นายเทวฤทธิ์กล่าว